วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟด็อกเป็นช่องของคนรักน้องหมาสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมานะคะวันนี้นะคะคุณแม่เอา5อันดับนะคะโรคฮิตใกล้ตัวนะคะของสุนัขที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะป้องกันได้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะโรคแรกนะคะเรามาดูกันค่ะ5โรคนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะโรคแรกเลยนะคะก็คือโรคไข้หัดค่ะโรคตัวนี้เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแต่มักจะเกิดกับสุนัขเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ถึง3เดือนแต่สุนัขโตก็สามารถเป็นไปได้เช่นกันค่ะที่สำคัญนะคะโอกาสหายน้อยมากค่ะลักษณะสุนัขที่เป็นโรคนี้คือสุนัขจะมีน้ำมูกเขียวไหลนะคะย้อยนะคะดูเหมือนจะปอดบวมมีไข้เบื่ออาหารซึมมีตุ่มหนองนะคะที่สำคัญที่สุดคือมีตุ่มหนองขึ้นที่ใต้ท้องค่ะเมื่อสังเกตเห็นอาการเหล่านี้เราควรพาสุนัขรีบไปหาหมอนะคะวิธีแก้ไขนั้นไม่ยากเลยค่ะคือเราควรฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่อายุ2เดือนนะคะและฉีดซ้ำทุกปีนะคะปีละ1ครั้งค่ะ2ค่ะโรคปอดบวมนะคะโรคยอดฮิตประจำตัวสุนัขที่เกิดได้ง่ายและพบได้บ่อยเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะทั้งฝนทั้งหนาวนะคะมีมาครบเลยนะคะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งจะทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อลุกลามไปถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอาการที่เราสังเกตได้คือน้องหมาจะหายใจกระหืดกระหอบนะคะมีน้ำมูกไหลออกมาเป็นสีขาวจนถึงสีเขียวค่ะบางครั้งอาจจะมีอาเจียนไอมีเสลดหนาในลำคอได้ค่ะการดูแลรักษาไม่ให้เกิดโรคคือควรให้ความอบอุ่นกับสุนัขโดยเฉพาะที่คอหน้าอกและหลังค่ะอาจจะเลือกปูรองพื้นที่นอนด้วยผ้านะคะห้ามแม่สุนัขนอนในที่เย็นแล้วก็ห้ามให้สุนัขออกไปเล่นน้ำฝนเป็นต้นค่ะซึ่งแสบชอบแอบไปเล่นมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเขาเล่นกลับมานี่รีบเลยนะคะก็คือต้องรีบเอาไดเป่าขนนะคะหรือไม่จับอาบน้ำเลยถ้ามอมแมมมากก็คือจับอาบน้ำแล้วไดนะคะเป่าขนให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่เสื้อหนาๆให้เขาค่ะโรคที่3คือโรคลำไส้อักเสบนะคะโรคลำไส้อักเสบถือเป็นโรคที่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วมากค่ะโดยปกติโรคนี้จะไม่มียารักษาโดยตรงนะคะทำได้เพียงประคองอาการและรักษาตามอาการไปนะคะซึ่งถ้าในระยะสุดท้ายอาจมีเลือดปนออกมากับอุจจาระนะคะส่งกลิ่นคาวค่อนข้างรุนแรงค่ะการดูแลและป้องกันไม่ให้สุนัขเป็นโรคดังกล่าวคือต้องฉีดวัคซีนในลูกสุนัขนะคะตั้งแต่อายุ2เดือนค่ะหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นอีก1เข็มในช่วงวัย3เดือนค่ะและฉีดซ้ำทุกปีปีละ1ครั้งนะคะโรคที่4ค่ะโรคเห็บหมัดสุนัขค่ะด้วยอากาศในบ้านเราค่อนข้างร้อนชื้นนะคะเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเห็บและหมัดเป็นอย่างมากค่ะซึ่งสุนัขบางตัวอาจมีอาการแพ้น้ำลายเห็บทำให้ผิวหนังอักเสบบวมแดงคันได้ค่ะซึ่งเจ้าของต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอีกครั้งค่ะเห็บหมัดนะคะยังเป็นพาหะนำโรคพยาธิในเม็ดเลือดอีกด้วยนะคะซึ่งน่ากลัวมากๆเลยค่ะวิธีการดูแลปัญหาเห็บหมัดก็คือใช้ยาเห็บหมัดที่มีขายโดยทั่วไปและก็ได้รับการรับรองจากสมาคมของแพทย์แล้วนะคะแล้วก็ต้องกำจัดแบบถอนรากถอนโคนในบ้านด้วยนะคะรวมถึงนะคะคุณแม่แนะนำให้ใช้ยาหยดหลังนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตับและไตของน้องหมาได้น้อยที่สุดค่ะ5ค่ะโรคพยาธิหนอนหัวใจนะคะโรคนี้นะคะชื่ออาจจะดูไกลตัวนะคะแต่สุนัขนะคะสามารถเป็นโรคนี้ได้ง่ายนะคะโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อเมื่อยุงกินเลือดสุนัขที่มีตัวอ่อนของเชื้อนี้อยู่ในตัวอ่อนนะคะและพัฒนาในตัวยุงจากนั้นปล่อยตัวอ่อนระยะติดเชื้อให้สุนัขตัวอื่นที่ยุงบินไปกินเลือดนะคะซึ่งสุนัขถูกยุงกัดนั้นจะได้รับการถ่ายทอดพยาธิแก่นะคะโดยอาการของโรคนี้จะแสดงเมื่ออายุสุนัขมีมากกว่า4ปีขึ้นไปค่ะอาการที่แสดงคือภาวะซึมเหนื่อยง่ายหายใจหอบนะคะร่างกายอ่อนแอไอแห้งๆและบางตัวมีเลือดออกมาเมื่อไอในระยะต่อมาจะบวมน้ำและเสียชีวิตในที่สุดนะคะดูแลนะคะก็ควรให้สุนัขนะคะนอนในกรงนะคะ